คลิปนี้เดี๋ยวเราคุยตามหัวข้อเลยนะครับเนื่องจากว่ามีคนอยากได้ความเห็นจากผมนะฮะว่าผมรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องการโยนโปรหรือไม่โยนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมคุยก่อนนะส่วนตัวผมเจอผมโยนอยู่แล้วแต่ว่าสไตล์ของผมเนี่ยเวลาถ้าเจอเนี่ยผมจะไปช่วยตีหนึ่งทีเช่นสมมติว่าบางคนโดนช็อตผมก็จะตีทีนึงกะให้มันพอดีกันฮะพอโดนช็อตปุ๊บตีเลยและอีกฝ่ายจะดึงเอ้ยจะเดินได้หรือว่าหลบได้หรือใช้สกิลหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นและช่วยแบบนั้นนะนั่นเองอันนี้คือส่วนตัวผมเล่นแบบนั้นนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าช่วยไหมเรียกว่าโยนไหมก็คือไม่เรียกว่าช่วยอีกฝ่ายดีกว่าแต่ส่วนตัวผมก็ประมาณนี้ตลอดนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาคุยถึงหัวข้อว่าผมเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการที่บางคนโยนหรือไม่โยนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาคุยถึงหัวข้อโยนกับไม่โยนก่อนคือต้องอย่างนี้ฮะตัวเกมออกแบบมาก็เอาง่ายๆว่าแล้วแต่สิทธิ์ของใครของมันดีกว่าผมมองอย่างนี้นะไม่มีผิดถูกนะครับจะช่วยก็ไม่ผิดเช่นอย่างคือมันมี2มุมอ่ะเช่นอย่างบางคนมีกล่องสมบัติอย่างอีเวนต์เนี้ยมีกล่องสมบัติแล้วยิ่งได้หีบสมบัติเยอะก็ได้ตั๋วในการลงด่านเยอะใช่มั้ยเราอยากเสียกล่องมั้ยครับเราก็ไม่อยากเสียใช่มั้ยแล้วถ้าคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่โยนโปรถามว่าผิดมั้ยล่ะก็เห็นมั้ยคือมันเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้มั้ยก็ได้นะอ่ะเอาใหม่งั้นอย่างทุกคนเนี้ยที่ผมเอาตัวซับลงเล่นน่ะบางคนก็มองว่าผมเห็นแก่ตัวใช่ป่ะแต่บางกลุ่มก็มองว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันต้องทำซับเพราะถ้าไม่ทำ ID ก็จะไม่ฟูเห็นป่ะคือมันก็มี2มุมเหมือนกันเหรียญมันมี2ด้านครับดังนั้นมันเลยไม่มีผิดถูกไงแต่ส่วนตัวผมโยนให้ตลอดนะทีนี้มาคุยต่อว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้มันตอบยากครับก็อย่างที่บอกมันเป็นสิทธิของแต่ละคนที่เขาจะเล่นจะโยนก็ไม่ผิดจะไม่โยนก็ไม่ผิดแต่คุณก็ต้องรับให้ได้นะว่าถ้าคุณไม่โยนแล้วคุณโดนประจานคุณก็ด่าเขาไม่ได้เพราะบางคนมองว่าการใช้โปรหรือว่าช่วยเหลือโปรน่ะคือขยะงงว่าคือคนคิดแบบกลุ่มนี้มันก็มีไงดังนั้นแล้วคนคิดกลุ่มนี้ผิดไหมล่ะก็ไม่ผิดเหมือนกันนั่นแหละผมเลยต้องการจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโกงไม่โกงแต่ดีที่สุดคือตัวเกมจะต้องทำการขจัดโปรออกแต่ทีนี้บางคนงงว่าเฮ้ยแล้วทำไมเกมแม่งไม่แบนวะเพราะ ID โปรส่วนใหญ่มันเวลเยอะๆร้อยอัพทั้งนั้นคืออย่างนี้ก่อนฮะมันเป็นกฎหมายของคนประเทศญี่ปุ่นครับคือว่าเมื่อมีผู้เล่นไปเล่นเกมห้ามทำการแบนทุกกรณีดังนั้นมันแบนไม่ได้ครับพอแบนไม่ได้มันก็อย่างที่เห็นนะครับไอดีเยอะๆเวลร้อยฟูลแบบบางครั้งผมก็เห็นนะซับอยู่บูทอยู่70บูทอยู่100ก็ใช้โปรซึ่งเขาไม่กลัวว่าเขาจะโดนเพราะมันเป็นกฎหมายไงครับแต่ทีเนี้ยตัวเกมจะต้องทำการแบนเอาแต่ถามว่าเกมเนี่ยเคยทำแล้วแล้วมันก็กลับมาใหม่งงป่ะก่อนหน้านี้มีแล้วครับแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ทำอีกผมก็ว่าก็กลับมาอีกเอาง่ายๆว่าเราอาจจะต้องอยู่กับโปรแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าส่วนตัวผมมองก็คงต้องทำใจอะครับเรียกว่ามันไม่มีทางเลือกดีกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือหาตัวละครที่เอาไปฆ่าเช่นอย่างเลลี่หรืออย่างแชงเขียวอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นแก้ปลายเหตุเนาะต้นเหตุมันแก้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นกฎหมายอย่างที่ผมบอกก็เลยอยากให้เข้าใจมาณจุดนี้นะส่วนเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะตามนี้แล้วผมไม่เคยบอกให้ใครใช้โปรนะถึงกระทั่ง ID boost เยอะๆแล้วลดแรงไปผมก็ไม่เคยนะก็เลยอยากบอกออกตัวกับว่ามันเป็นดังเนี้ยทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะผิดที่สุดก็คือคนทำโปรมาแต่ผมอยากบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่เกมนี้มีทุกเกมงงอ่ะมันก็มีทุกเกมอีกดังนั้นก็ต้องทำใจครับส่วนตัวนะมองว่ามันต้องทำใจพอเล่นเกมยังไงก็ต้องเจอเนาะเพราะคนเรามันมีโปรมันเล่นมันก็นะคนเรามันเห็นแก่ตัวกันได้ไงเป็นประมาณนี้ละกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เวล100เห็นป่ะเวล100เนี่ยบูท38ซับเซิร์ฟก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็ยังใช้โปรได้มีโรเจอร์มีคือมันดีอ่ะอย่าง ID พวกเนี้ยแต่มันชัดเจนไงแต่เขาก็ยังเล่นก็บอกแล้วว่าเขาไม่กลัวแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนนะแล้วคิดว่าคนที่ออกแบบแอปน่าจะเป็นคนจีนคิดว่าแบบนั้นนะครับเพราะจีนขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะก็เป็นดังนี้ดีกว่าพูดมาซะยืดยาวนะก็ไม่อยากให้ไปทะเลาะกันอ่ะเอางี้ดีกว่าโยหรือไม่โยทุกคนมีเหตุผลก็มันพูดอะไรมากไม่ได้อ่ะแต่ไม่เห็นด้วยอันเนี้ย100% อยู่ละเป็นดังนี้แล้วกันนะครับ